365 วันแต่วันนี้ขึ้นชีวิตแล้วเนี่ยคิดดูกี่วันเนี่ยเล่าเรื่องไม่ซ้ำอ่ะเล่าได้ไม่ซ้ำอ่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมาโศกนาฏกรรมแม่หน้าพังแน่เลยอ่ะถ้ามันเข้าหน้าวันนั้นนั่นดีนะแม่ดีนะว่าปัดออกไปเนี่ยถ้าไม่ปัดออกไปมันเข้าหน้าเลยยังเล่าให้พี่ฟังพี่ก็ตกใจกัน ปืนก็เหมือนกันดีแล้วที่เอาไปไว้มันขื่อถ้าไม่ไว้มันขื่อนะป่านนี้เอามายิงเล่นละพี่แกก็โอ้โหแต่ว่าห่างกันปีเดียวนะปี2ปีเองนะก็เขาก็ไม่ได้โตเท่าไหร่หรอกป.5 ป.4 ป.5 อะไรเงี้ยแต่ประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะเขาชอบไปเที่ยวเขาชอบไปเที่ยวบ้านแขกบ้านอะไรเพื่อนเขาอ่ะเป็นแขกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไปอ่ะแล้วจะมาหลังจะเล่าเรื่องจูงควายให้ฟังพี่ชายไปทำอาชีพเสริมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องเยอะฮ่าฮ่าทั้งนั้นวันนี้ขอปิดสตรีมก่อนนะคะขอบคุณนะคะชั่วโมงกว่าแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรักกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรา7 วันไม่หมดนะคะขอบคุณนะคะ1 ชั่วโมง 4 นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปอีกแป๊บนึงนะคะเพราะว่ากดไฮไลท์ไว้เรื่องผมยังไม่หาเรื่องปืนยิ่งหาว่าเรื่องผมอีกเนี่ยผู้อีกผู้นี่อันตรายโคตรขำเลยแต่ละเรื่องพี่แกเอาแต่เรื่องดีๆมาให้มาย้อนคิดนะวันนั้นไม่ได้คิดนะเรื่องปืนเนี่ยมาย้อนคิดตอนโตแล้วมาเอาปืนมาให้เราเนี่ยแล้วทำไมถ้าเกิดโจรมาเราจะทำยังไงวะเนี่ยดีนะแต่ที่นั่นไม่มีโจรหรอกไม่มีโจรหรอกเพราะว่าพี่ชายมีหลายคนนะที่บ้านก็ค่อนข้างจะแบบเพื่อนเขาเยอะอ่ะเขาก็แต่นี่อยู่ข้างตอนหลังนะเขามาขอร้องว่าอย่าอยู่บ้านเลยเป็นห่วงตอนหลังไม่มีใครอยู่เลยอยู่บ้านคนเดียวอย่าอยู่เลยนะไปอยู่บ้านบ้านเนี่ยมีแต่ว่าไม่ให้อยู่บ้านเพราะว่ามีใครอยู่ไงให้ไปอยู่ข้างนอกที่อีกฝั่งนึงอ่ะเพราะว่าเป็นอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยพวกพี่น้องอ่ะก็คงจะตายแหละเพราะว่าคือเป็นอะไรไปเนี่ยพี่เนาะพี่ชายอะไรก็คงยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าก็คงจะต้องตายกันไปข้างเคยมีครั้งหนึ่งโกรธใครไม่รู้เอาพี่ชายไปบอกพี่ชายอ่ะพี่ชายเอาปืนไปยิงด้วยเดินดีนะยิงไม่โดนอ่ะแล้วตอนหลังแม่ขอร้องแม่บอกว่าอย่าไปบอกมันโกรธใครอย่าไปบอกมันเพราะว่าเดี๋ยวมันไปยิงมันไปยิงจริงๆนะก็ห้ามบอกมันเลยนะตอนนี้มันโตแล้วมันมีลูกแล้วอย่าไปบอกมันโกรธมาไปเรื่องเนี้ยมันนึกโกรธใครเราก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเคยโกรธไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยก็สมัยเด็กๆเนี่ยโกรธชื่อแท็กเนี่ยมันชอบมองฉันมาว่าฉันอยู่ตรงนี้พี่ชายหายไปวันนึงอ่ะวันนึงที่พดมันไปไหนวะห้ากลับมาเมื่อไหร่วันนี้กูไปก็เขากูนะวันนี้กูไปดักแก๊กทั้งวันไหนไม่เจอกูไม่คิดว่านะพวกมันจะไปดักอ่ะโอ้เราแค่เราพูดเปรยๆว่าคนนี้ไม่ชอบแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปทำร้ายเขาใช่ไหมไม่เหมือนเอาไปยิงน่ะเป็นคนพาไปเองอ่ะเพราะโกรธไงโกรธมากไงเอาพี่ชายไปยิงเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้าไงก็เลยจบกันไปอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดไงแต่ว่าไปอ่ะเป็นเพื่อนเป็นคนแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบที่หน้าอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้โกรธอะไรกันหรอกนะแต่ว่าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยบอกพี่ชายพี่หายไปวันนึงแล้วไปไหนมาพูดไปไหนมากูไปรออีกแป๊บกูดักมันทั้งวันเลยไม่เจอเลยมันไม่ออกมาเลยอ่ะไปไหนก็ไม่รู้เอ้าตายแล้วนี่ถ้าเกิดมันมาแล้วไปทำอะไรเขาทำไงเนี่ยโอ้มันนี่ก็จริงๆเลยนะตอนหลังเลยไม่บอกเลยแต่ตอนนั้นเริ่มเด็กๆนะเด็กๆอ่ะตอนนั้นเด็กอายุเล็กอ่ะไม่โตเท่าไหร่ก็ป.3 ป.4 ป.5อะไรเงี้ยมีองครักษ์เนี่ยแหละเขาเนี่ยแหละจะโกรธใครไปบอกเขาเขาจัดการหมดที่โรงเรียนเหมือนกันของหายเนี่ยเขาไปค้นเลยก็หมูหายไปค้นเลยมาเฟียมีพี่ชายคนเป็นมาเฟียขอหยุดสตรีมนะคะเยอะเดี๋ยวมีเดี๋ยวยาวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสี่ท่านที่